เกษมคมสันควงภรรยาเผยนาทีชีวิตเส้นเลือดในสมองตีบเกษมคมสันควงภรรยาเผยนาทีชีวิตเส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลันวิทย์พิการเล่าเส้นทางความรักกว่า21ปีที่แอบคบแบบหลบๆซ่อนๆนานกว่า4ปีนักร้องลูกทุ่งเสียงดีเกษมคมสันควงหวานใจบุญตาเมืองใหม่มาเปิดเส้นทางความรักกว่า21ปีที่ต้องแอบคบแบบหลบๆซ่อนๆนานกว่า4ปีเรียกว่าเป็นความรักต้องห้ามกันเลยทีเดียวพร้อมอัปเดตเส้นเลือดในสมองตีบต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันวิทย์พิการผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการล่าสุดที่เกษมเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลันเกษมครับผมประมาณ1เดือนที่ผ่านมามันไม่มีอาการบ่งบอกเลยนะว่าเราจะเป็นเส้นเลือดตีบเพราะเกิดมาไม่เคยป่วยแล้วไม่มีอาการบอกเลยคือตื่นมาเดินไม่ได้เลยตอนนั้นพี่คิดอะไรเกษมคิดว่ามันไม่ปกติแล้วได้ยินจากข่าวแล้วน้องๆเคยเป็นถึงกับเสียชีวิตเลยนะที่เส้นเลือดในสมองแตกเราก็คิดว่าถึงคราวเราแล้วมั้งทำไมพี่คิดว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองเกษมคือขาเราก็เคยชาแป๊บเดียวก็หายแต่ว่าครั้งนี้ยืนไม่ได้เลยล้มอย่างเดียวเลยซีกขวาตอนนั้นไปหาหมอยังไงเกษมตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอเลยนะก็คิดว่ามันเช้าอยู่4 ตื่นเข้าห้องน้ำคิดว่าหมอน่าจะมาตอน8-9 โมงคือมันยังพูดได้ปกติปากไม่เบี้ยวคิดว่าไม่น่าจะหนักตอนนั้นหนักตัวมากอยากนอนอย่างเดียวเลยก็ดูอาการไปก่อนตอนนั้นคนที่เห็นเป็นยังไงบ้างบุญตาที่เห็นก็คิดเหมือนพี่เขาแต่เราสังเกตว่าพี่เขาเข้านอนเร็วตั้งแต่5 ทุ่มแล้วนอนอยู่ท่าเดียวตั้งแต่5 ทุ่มคือเราจะตื่นตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะพี่เขานอนอยู่ท่าเดียวแล้วนอนหลับเร็วก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะเหน็บชาตอน4 ตื่นมาด้วยกันไหมบุญตาตื่นมาด้วยกันเพราะว่าเขาเข้าห้องน้ำก็คุยกับเขายังไม่ได้คิดว่าพี่เขาเป็นอะไรแต่เขาก็พยายามพูดว่าเขาไม่ปกติแต่บุญตาก็คิดว่าเหน็บชาหรือเปล่าเพราะเห็นตั้งแต่5 ทุ่มเราก็เคยเป็นแล้วเขาเดินไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นยังเดินได้แต่จะดูล้าเราก็ดูกล้องวงจรปิดว่าทำไมเขาไปนานพอเขาขึ้นมาก็หายาพวกคลายเส้นมารีดเส้นให้คิดว่ามันจะดีขึ้นแล้วเขาอยากนอนต่ออย่างเดียวแล้วพอตอนเช้าตื่นมาบุญตาก็ตื่นเช้าเพราะต้องส่งลูกไปโรงเรียนขึ้นมาดูว่าจะไปพร้อมลูกเลยไหมส่งลูกเสร็จไปหาหมอเลยจริงๆถามเขาตั้งแต่กลางคืนแล้วว่าจะไปไหมเขาบอกไม่เป็นไรสุดท้ายไปโรงพยาบาลกี่โมงบุญตาไปเกือบ10 โมงเพราะหนูบอกไม่ไหวแล้วเขาลุกขึ้นคือเขาเซเลยเดินไม่ได้พอถึงมือหมอว่ายังไงบุญตาเขาเข็นแกเข้าไปเลยเขาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเขาบอกว่าเลือดไม่ปกตินะแล้วหัวใจก็เต้นผิดจังหวะต้องรีบส่งไปสแกนสมองด่วนเกษมอาการที่ตกใจครั้งแรกคือพอไปถึงโรงพยาบาลทั้งวัดความดันให้น้ำเกลือถังออกซิเจน 4-5 อย่างเต็มตัวเราไปหมดเราคิดว่าครั้งนี้ทำไมมันหนักบุญตาหนูได้คุยกับหมอเขาบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วเขาคุยแบบไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะเราก็เหมือนรู้แล้วล่ะอยู่กับที่เขา20กว่าปีเขาใช้ชีวิตและร่างกายคุ้มมากๆกับการทำงานด้วยตอนที่หมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบตอนนั้นตกใจไหมบุญตาตกใจมากก็คุยกับหลานส่งข่าวต่อกันมีหลายคนโทรมาถามว่าเป็นยังไงหนูก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้เลยว่ามันยังไงยังอยู่ขั้นตอนที่คุยกับหมออยู่เสียน้ำตาไหมบุญตาร้องไห้เลยแต่ไม่เห็นเขานะเพราะเขากั้นฉากที่ร้องตอนแรกไม่ได้ร้องเพราะรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบแต่ร้องเพราะว่ามีคนโทรมาคำว่าเส้นเลือดในสมองตีบมันรุนแรงมากคิดว่าจะตาย
กษมคิดว่าว่ารุ่นน้องก็เพิ่งเสียชีวิตไปแต่เราหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้ถึงขั้นพิการเลยตอนนั้นกลัวไหมว่าจะร้องเพลงไม่ได้ตลอดชีวิตเกษมกลัวมากถ้าเดินไม่ได้ขอให้ร้องเพลงได้ก็โอเคยังเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้ตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลนานไหมเกษม5วันแล้วมาพักที่บ้านช่วงนั้นต้องกายภาพบำบัดว่างก็พยายามออกกำลังกายแต่อย่าออกหนักมากจริงไหมที่บอกว่าออกมา1สัปดาห์พี่ขึ้นคอนเสิร์ตก่อนเลยเกษมจริงๆรับงานไว้เต็มหมดแล้วนะช่วงที่ไม่สบายต้องขอแคนเซิลเขาพอขึ้นคอนเสิร์ตก็ต้องพยุงหน่อยเพราะเวทีมันสูงถ้าล้มเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะไปเริ่มไปจีบสาวสวยคนนี้ได้ยังไงเกษมถือว่าเป็นบุญวาสนานาทีแรกไม่ได้รักกันเลยนะเราเห็นเด็กคนนี้ปี 38 ถึง 39 เขาเป็นหางเครื่องอยู่วงมนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วเราไปเป็นลูกกวงเราเห็นเด็กคนนี้ทำไมมันเต้นโก๊ะโก๊ะจังมองอีกคนไม่ได้อยู่ในสายตาหรอกเขาก็ไม่มองเราเหมือนกันเห็นเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วมาจีบได้ยังไงเกษมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาอยู่ได้ยังไงบุญตาไม่ได้จีบเขาเรียกว่าเป็นบุพเพชักจูงมาเจอกันเรามาเจอกันตอนอยู่ค่ายทัวร์ออดิโอแล้วตอนเป็นหางเครื่องเจอพี่เขาแวบไปแวบมาแค่นั้นเองไม่ได้คบกันตรงนั้นพอมาอยู่ค่ายเขาก็มาคุยแต่ไม่รู้ว่าความรู้สึกพิเศษมันเกิดขึ้นตอนไหนเรารู้สึกแปลกๆเองเกษมทีแรกเราสงสารเขาเหมือนน้องตอนนั้นยังไม่มีอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเองนะเราพอมีเงินบ้างก็ให้ไปซื้อข้าวซื้ออะไรดูตรงนี้สงสารคือพี่ให้ทุกคนด้วยผู้หญิงผู้ชายแต่ให้ไม่เท่ากันคนอื่นพี่ให้เงินแต่มีคนเดียวที่พี่ชวนไปร้านคาราโอเกะเกษมก็มีคนเดียวที่ไปได้บุญตาคนอื่นเขาไม่ได้ไปน้องสุดไงอยู่ค่ายคือพี่เขาจะอยู่ข้างนอกกันบ้างบุญตาก็เหมือนเป็นน้องเล็กอยู่คนเดียวเขาก็ชวนไปเที่ยวตอนแรกไปเป็นกลุ่มช่วงจะกลับทุกคนแยกย้ายเขามีแฟนเขาก็ไปกับแฟนเขาที่สำราญเลยบอกว่าพี่เกษมฝากบุญตาหน่อยนะส่งน้องเขาคอนโดหน่อยพออยู่บนแท็กซี่เขาก็ถามว่าชอบร้องคาราโอเกะใช่ไหมเขาก็พาไปร้องจบคาราโอเกะไปไหนต่อเกษมก็ชวนไปที่ห้องเลยไม่ต้องจีบอะไรเลยนะคืนนั้นจบไหมเกษมก็เรียบร้อยเห็นบอกว่าเป็นรักที่นุ่มนวลแต่เป็นรักที่ต้องหลบซ่อนเกษมใช่ใช่บุญตาจบจากคืนนั้นพอตอนเช้าแยกย้ายเอเราก็คิดว่าจบแค่วันนี้แล้วไม่มีต่อคือด้วยความที่เราเมาเราไม่เคยทานเหล้าแล้วเราเมาแล้วเรารู้สึกว่าทำไมพี่เขาทำนู่นทำนี่แปลกๆกับเราในความรู้สึกนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าชอบเราเลยรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ความรักแค่คืนนี้ก็แยกย้ายไม่ได้คิดว่าเราจะสานต่อคบแหลบคบแหลบซ่อนมา4ปีบุญตาใช่ไม่คิดว่าพี่เขาจะกลับมาเกษมตอนนั้นนโยบายของบริษัทห้ามบุญตาใช่ไม่ให้มีแฟนแล้วห้ามชอบกันเองพูดง่ายๆไปคอนเสิร์ตเราก็เหมือนพี่น้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานแบบอยู่ใครอยู่มันบางทีเจอกันเดือนละครั้งไม่ใช่ว่าจบงานอยากไปก็ไปไม่ใช่ต้องเงียบที่สุดถึงจะไปนอกจากเจ้านายไม่รู้แล้วเพื่อนๆรู้ไหมบุญตาตอนแรกยังไม่รู้4ปีถึงจะรู้1เดือนเจอกันครั้งเดียวบุญตาบางเดือนไม่ได้เจอเลยได้แต่คุยแต่ก็ไม่ได้คุยทุกวันด้วยตอนนั้นทรมานไหมเกษมก็ทรมานนะแต่ก็กลัวว่าถ้าเจ้านายรู้จะลำบากคือเราจะไม่ได้เป็นนักร้องเลยถ้าเจ้านายรู้จะเกิดอะไรขึ้นเกษมเขาจะบอกให้ออกบุญตาใช่ค่ะคือจบเลยเกษมคือเสียอนาคตเลยความจริงมันมาโป๊ะตอนไหนบุญตาคุยกับพี่เขาถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือ
จะมีมือที่สามแล้วเริ่มคุยเยอะจากที่เย็นเราก็เริ่มร้อนเฮ้ยเรามาก่อนทำไมนู่นนี่นั่นเราก็เริ่มห่วงของเราแล้วช่วงนั้นมีเพลงใหม่ที่พี่ทีมงานเริ่มรู้แต่เจ้านายยังไม่รู้ก็เลยได้มีการพูดคุยกับพี่เขาพอเขาจับได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่บ้างเกษมผิดก็ต้องยอมรับทำให้มันดีๆต่อไปอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ว่ากันตามบุญวาสนาดู MV เขายัง MV เขาเศร้านะบุญตาทำเพลงนี้1 เดือนเลิกกันเลยพี่เขายังไม่รู้สึกถึงความรู้สึกเราจริงๆเหมือนเขาหลงคนอื่นอยู่เรามองว่าเขาจะมีใหม่ก็แล้วแต่ต้องให้เขารับรู้ความรู้สึกเราแล้วอะไรทำให้เรากลับมาคบกันอีกบุญตาสายแนนดึงกลับมาเหมือนเดิมคือเลิกกันไม่ใช่ครั้งแรกแสดงว่าพี่เกษมเขากลับมางอเกษมครับอะไรที่ยังทำให้รักเขาอยู่บุญตาต้องบอกว่าพี่เขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดในความรู้สึกถามว่ายังอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเรามองเรื่องที่ผ่านมาให้เป็นอดีตบุญตาจะไม่ค่อยมองกลับไปในเรื่องที่มันเลวร้ายพยายามจะลืมเหมือนเรามีโอกาสเขาในทุกๆเรื่องเวลาที่อยู่ด้วยกันพยายามที่จะคุยกับเขาทุกวันนี้ไว้ใจ 100% บุญตาใช่ค่ะไม่เช็คไม่อะไรแล้วบุญตาก็พูดแค่ครั้งเดียวว่าไม่จำเป็นต้องเช็คไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองซีเรียสเครียดเหมือนสมัยก่อนเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าทำไมความรักมันทำให้เราเจ็บทำให้เราเศร้าทุกอย่างมันเครียดหมดเลยก็เลยต้องปล่อยวางรู้สึกว่าถ้าสักวันเขาจะเป็นเขาจะทำบุญตาก็รู้เองที่เกษมทำไมออกนอกลู่ไปตั้งไกลทำไมถึงกลับมาหาผู้หญิงคนนี้เกษมเขาดีเขารับเราได้ทุกอย่างอภัยให้ทุกครั้งเขาห่วงเรารู้เลยว่าน่าจะเป็นแม่ที่ดีของลูกเราได้บุญตาเขาพูดกับเราว่าผู้หญิงที่ผ่านมาทุกคนก็สวยทุกคนก็ดีแหละแต่ว่าใจไม่เหมือนเราช่วงโควิดที่ผ่านมาแฟนคลับให้300,000บุญตาต้องบอกว่าทยอยบุญตาไม่คิดว่าจะเจอแฟนคลับที่เขาอยู่เบื้องหลังจริงๆเราไม่เคยเจอเลยอยู่ในเงามืดด้วยเขาบอกว่าติดตามบุญตามาหลายปีแล้วเหมือนเขาจ้างบุญตาร้องเพลงให้ฟังบุญตาไลฟ์ตอนไหนเขาขอเพลงให้เลย20,000 บาทถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาบุญตาอยากขอบคุณที่ชายนะคะชื่อที่มงคลดูแลตอนที่น้องลำบากตอนนี้น้องสาวเริ่มดีขึ้นแล้วแต่พี่ชายก็บอกว่าไม่เคยทิ้งน้องสาวตอนนี้น้องสาวดีขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงนะคะยังรักและคิดถึงพี่ชายเหมือนเดิมติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่อง